วันนี้เราจะไปดูรถเมย์สายที่โหดที่สุดในบังคลาเทศกันครับบุกหมดแล้วไป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 รถบังบังคลาเทศทุกคนไปทุกคนเห็นไหมที่เป็นที่ฉี่นะทุกคนริมทางมันอย่างนี้หมดเลยบังจะอ้วกจริงเลยเออ แชปเตอร์นี้นะครับเราอยู่ที่เมืองดาก้าประเทศบังคลาเทศนะครับทุกคนวันนี้เราจะเข้าไปดูในที่เที่ยวมิวเซียมแล้วก็เข้าไปดูในตลาดของเขานะฮะว่าในเมืองดาก้าเนี่ยมีอะไรอีกนะฮะเพราะว่าเมืองเขาใหญ่มากๆแล้วก็วันนี้เราจะไปดูว่าปั๊ดเขาเป็นยังไงจริงๆแล้วผมก็ไม่รู้ว่าจะเจออะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวไปดูว่าจะเจออะไรบ้างไปทุกคนไปตอนนี้ผมอยู่ในใจกลางเมืองดาก้านะครับฟาร์มเกตเขาเรียกฟาร์มเกตใช่ป่ะคือเมื่อกี้เราถ่ายคลิปMRT BTS อ่ะทุกคนรถไฟฟ้าที่นี่แล้วก็เราลงมาที่สถานีอะไรก็ไม่รู้แบบอยากจะลงก็ลงทุกคนไม่รู้ว่าเจออะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูว่าในตลาดที่นี่หรือว่าในเมืองที่นี่มีอะไรบ้างตอนนี้เวลา 11:29 นาทีนะ 11:30 นะฮะอากาศ29องศาคือไม่ได้ร้อนมากนะไม่ได้ร้อนจริงๆเฮ้ยแต่ว่าบัสเขาทุกคนเป็นรอยขีดข่วนเต็มไปหมดเราอยากรู้จริงๆถ้าเราได้ขึ้นบัสสักทีนะอยากนั่งบัสอ่ะเราลองดูคนทำงานที่ขึ้น BTS อ่ะว่าเขาเดินไปทางไหนกันแล้วดูว่าจะเจออะไรบ้างทุกคนไปสภาพบัสแบบเหลือจะเชื่อว่ายังจะขับได้อะทุกคนดูบัสคันนั้นดิเดี๋ยวผมพาไปดูใกล้ๆนะเนี่ยทุกคนดูเหลือจะเชื่อว่าบัสเนี่ยยังเดินได้ทุกคนดูสภาพดิดูโอ้โหโหดจัดปวดมากอ่ะอยากนั่งว่ะอยากลองสักครั้งในชีวิตอ่ะทุกคนดูข้างหน้าบัสดิดูความไม่ต้องดูสนิมดิไฟเคยนะโหกระจกเลี้ยวอ่ะกระจกมองข้างนิดเดียวกระจกมองข้างยังไงอย่างกับมอไซค์ดูไม่ใช่ว่าแค่คันเดียวนะเป็นอย่างเงี้ยมันแทบจะทุกคันเลยอ่ะดูโอ้โหไปทุกคน Do you have any market around here like a street food where is it what there street food yeahStreet food, you want to go to DSC. DSC, is it far from here? Not far here. I can walk? No. Then I ask him, where are we going? We're going to go there. I want to go there. You want to go there? Can I go with you? You go by bus? You're going to DSC? Yes. Can I go with you? Yes. We'll meet you again. What's your name, sir? My name is Munaim. Munaim. Okay.Can you be in my video? Okay? Okay, ทุกคนเราเจอเพื่อนใหม่นะฮะบน BTS เมื่อกี้แล้วก็เดี๋ยวเขาจะพาเราไปที่ TSC เขาบอกผมถามเขาว่าสตรีทฟู้ดที่เยอะๆที่เนี่ยอยู่ที่ไหนไป TSC เขาบอกเขากำลังจะไป TSC พอดีนั่งบัสไปกับเขาโอเค Are you waiting for the bus? Okay, I wait with you เขาพาเราไปฝั่งนู้นไปทุกคนเพื่อนใหม่เราชื่อมูไรจะพาเราไปที่ไหนก็ไม่รู้คือไปลุ้นพร้อมกันจริงๆมีขายแมสด้วยโหนี่เหมือนคนทำงานออฟฟิศนะฮะก็มายืนแถวนี้คนทำงานทั่วไปก็มายืนแถวนี้คนขายผักขายผลไม้นะฮะทุกคนดูก็มาขายแถวนี้ไม่รู้ว่าอะไรบ้างนะลองนะฮะนี่ขายอะไรเนี่ยขายหม้อโอ้โหเกือบแล้วดูรถดิโอ้ยยังมันเดี๋ยวเพื่อนเราจะพาเราข้ามสะพานลอยบังคลาเทศครั้งแรกทุกคนนี่ทำอะไรเนี่ยช่างซ่อมอุปกรณ์รับจ้างเหรอใช่ไหมยี่มาตั้งอุปกรณ์มีอะไรให้ดูเยอะแยะเลยอะตรงเนี้ยนี่ทุกคนดูเขาขายอะไรนะฮะสลาอะไรกลมใบมะละกอป่ะวังมะละกอใบอิกิโกโตอิกิโกโตเอ๊ะ40 20 3 ลิสตะกะอ๋อเอกเพลท3ลิสตะกะ1จานนะฮะ30ทาก้าก็คือ9บาทเดี๋ยวเราลองกินดูใบเอกเพลทนี่ดูนี่โอเค thank you มะละกอนี่เขาล้างมะละกอไงเนี่ยทุกคนจานสะอาดอันนี้ที่ล้างมะละกอล้างจานไอ้นี่คือ9บาทนะฮะดูพี่ๆเขากินดิ
มิลลาห์วะฮัดเนียนตลาดมาทุกคนThank you. I'm Muslim. You're Muslim? Yeah. MashaAllah. Alhamdulillah. You wanna eat? You wanna eat? No problem. Wow. Oh! No problem. Better. Butterfly. The butterfly. The butterfly. Yee. เอาออกให้หน่อยดิทุกคนหวานมากอ่ะหวานกว่ามะละกอที่บ้านเราอีกอ่ะหวานกว่าเลยเหรออืมลองมากินดูลองกินผลไม้ข้างทางนะฮะหวานหวานอร่อยมากอ่ะหวานเย็นหวานเย็นเย็นด้วยเหรออืมเออคนมาขอตังค์เป็นไงไม่ชอบไอ้เนี่ยมะละกอคุณไม่กินมะละกอไม่ชอบอ๋อเป็นคนไม่กินมะละกอแต่อร่อยได้อร่อยเขายืนกินกันอย่างนี้นะเวลาซื้ออะไรอ่ะชิวๆ30ไป No 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 bro 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 no astaghfirullah no 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 I make video bro no Ado our guest ทุกคนเพื่อนที่เรารู้จักเมื่อกี้จ่ายให้นะฮะ thank you เดี๋ยวเรามาลองดูร้านข้างหน้าทุกคนว่ามีอะไรอีกทุกคนมาเฮ้ยแตงกวาเขากินแตงกวาเล่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่คือกินแตงกวาใส่มัสลาเยมัสลามัสลาทุกคนดูกินแตงกวาใส่มัสลา and chili คิวคัมเบอร์เขากินแตงกวากันอย่างนี้อ่ะเอ็กเพลทอีกกี่กอตโตไปกอตโตไปดิสเทก20บีชโอเค one plate นี่คือกินแตงกวากับมัสลาทุกคนเราก็จะว่าเป็นมะม่วงแรกๆอ่ะเออดีใจนะใครเป็นเกาต์กินไม่ได้นะยูริกสูงฮะห้าวดิบดิบอ๋อโอเคโอเค you eat it I eat this with me cheers That's good. Like better? Is it tasty? Yeah, tasty, tasty. อร่อยเฉยเลย Yeah. เอออร่อยนะใช่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 เย็นๆเนาะอีกแล้วเอ้ยๆๆๆ no ไปเขาจ่ายให้เราอีกแล้วทุกคน thank you เป็นไงมันก็แปลกดีนะบ้านเราน่าลองนะจริงๆบ้านเราก็ทำได้แต่ว่าเอากินมะม่วงเถอะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปกับพี่เขาต่อนะฮะพี่เขาบอกว่าจะพาไปอีกที่นึงที่มันเด็ดกว่านี้แต่ว่าที่นี่ผมว่าเด็ดมากเลยนะดูดิคนโคตรเยอะเลยทุกคนดูเยอะมากอ่ะแบบเยอะมากๆอ่ะไปฮะผมเกรงใจเขาแล้วเจอกันเมื่อกี้จ่ายค่าผลไม้จ่ายอะไรให้ด้วยนี่คือสะพานลอยนะฮะของบังคลาเทศเอ้ยดูดีนะสะพานลอยทุกคนใหญ่ด้วยคนดูดิมีจุดชมวิวบ้านเมืองเขาก็ดูแบบดูดิวุ่นวายยุ่งเหยิงนิดนึงแต่ก็ถือว่าโอเคผมชอบอะลงมาข้างล่างนี่ก็จะมีผลไม้เรื่อยๆทุกคนดูแก้ววังกออะไรต่างๆแล้วก็ถั่วเพื่อนเราไปไหนแล้วเนี่ยโอ้ไปมินถ่ายเลยมาทุกคนรถบัสบังคลาเทศสุดโหดไป Let's go ไปทุกคนไอ้ยี่รถบังคลาเทศทุกคนไปมินโอ้โหขึ้นมาไปทุกคนเดี๋ยวเรานั่งรถบัสบังคลาเทศนะฮะรีวิวรถบัสบังคลาเทศครั้งแรกในชีวิตนะฮะจะเป็นยังไงนะฮะผมนั่งกับเขาโอ้โหมันก็ฟิลแบบดูนี่โอ้โหดูมันเปิดได้จริงๆนะมันเปิดได้จริงๆนะ
This is bus. This is bus. ทุกคนด้านบนก็จะเป็นพรมสีดำๆอย่างนี้นะฮะดูดิแล้วก็ส่วนเรื่องเบาะต่างๆนะเดี๋ยวผมถ่ายเบาะให้ดูส่วนเรื่องเบาะนะฮะก็จะเป็นเบาะหนังเก่าๆแล้วก็มีรอยขาดหน่อยๆนะฮะแล้วก็ถ้าด้านล่างเนี่ยก็เป็นเบาะเก่าอ่ะไม่รู้จะอธิบายยังไงทุกคนเลยของแท้ของแท้ของแท้ทุกคนbrother yeah. How much does it cost to ride a bus like this 1 2 3 4 5 50 taka or if one person come 10 taka คนนึงนะฮะใช้จ่าย10ทาก้าหรือว่า3บาทในการขึ้นบัสต่อรอบเหรอ so for one time 10 taka no jam in 5 minute 5 to 10 minute ประมาณ5ถึง10นาทีอ่ะที่เรานั่งอ่ะประมาณ10ทาก้าหรือว่า3บาทก็คือไม่เกิน10บาทอ่ะถ้าเรานั่งแบบสุดสายหรืออะไรเงี้ยนี่นะโอ้ยเป็นอะไรที่เจ๋งนะบ้านเรากี่บาทรถบัสเที่ยวสายอ่ะก็3บาทนี่ก็มีป่ะ10บาท12บาท3 20บาท30บาท3แสนด้วย3บาทมีป่ะมีแอร์ด้วยไม่มีทางแบบไม่มี3บาทไม่มีอ๋อมีแบบมีแอร์มีพัดลมมีแอร์ที่4นะสายของกันนี่วันที่4อ๋อทุกคนประท้วงอีกแล้วโอ้โหนี่คือใกล้เลือกตั้งนะฮะค่อนข้างอันตรายนะที่เรามามีคนเตือนผมเยอะแต่ผมก็ยังมา Prime Minister said this โอ้ protest ฮะ no protest support yeah. ทุกคนดูดิ yeah. นี่ก็จะเป็นการชุมนุมทางการเมืองนะฮะของที่นี่เขาก็มีระเบียบโอ้โหแต่ก็ไม่ได้แบบน่ากลัวอะไรขนาดนั้นนะไม่ได้รุนแรงอะไรอย่างนั้นนะแค่บางกลุ่มเองมันอาจจะมีในคลิปที่เราเห็นแต่ว่าเท่าที่เราเห็นก็ไม่ได้ไอ้นี่นะตอนนี้นะฮะเรากำลังจะลงไปข้างล่างแล้วนะเพื่อนเรา we arrive right โอเคโอเคลงไปข้างล่างกับบัสราคาเท่าไหร่เฮ้ยเตรียมเงินหน่อยเดี๋ยวเขาจ่ายเรา bro don't pay for me don't pay for me do not pay for me I'll pay for you I'll pay for you how much total 50ทุกคนเดี๋ยวเราลงไปเดี๋ยวเราลงไปไปโอ้โหดูความนามาโรเซ่ไปทุกคนโอ้โหนี่คนขายของอันเนี้ยดูดิ sorry ไปไปเลยไปก็นามาโรเซ่ไปครับโอ้โหสลามอะลัยกุมโอ้โหทุกคนวัชรีมามานี่คือบัสบังคลาเทศของจริงประสบการณ์ครั้งแรกไปเลยครั้งแรกจริงๆดูเขาทุบดิเขาทุบกันอย่างนี้เลยอ่ะเห็นนะโอ้โหมาโอเคทุกคนลงมาจากบัสแล้วนะฮะนี่ก็จะมีร็อกชาเต็มไปหมดเลยโอเคเราจะลองไปดูนะฮะว่าเราจะเจออะไรกับพี่เขาคนนี้มีร็อกชาที่มีร่มด้วยดูดิอย่าฟาสเตอร์เขาบอกเร็วๆหน่อยโอเคโอ้โหทุกคนเอ้ยไอ้ยี่ทีมงานเรายังไม่มายี่มาเร็วโอ้โหทีมงานยังห่วงเก็บภาพนะครับทุกคนดูความทุ่มเทโอ้คุณยี่สุดยอดจริงๆโอ้โหโอ้ my god ทุกคนดูดิบุกหมดแล้วไปโอ้โหไปทุกคนยังโหดอ่ะ Nice to meet you brother Me too Wow Oh my god นี่ตำรวจมะม่วงใช่ป่ะม่วงอ่ะบังลิฟคือเปรี้ยวปากมากตอนนี้เต็นตากะบังลิฟไม่ไหวแล้วเปรี้ยวปากตื่นเต้นทุกวินาทีทุกคนอันนี้ของจริงนั่งบัสมาเยอะของจริงไปยีดูเราจะเจออะไรนะฮะที่นี่ brother what are they doing for this one flowers for Hindu no for Muslim ดูดิมีดอกกุหลาบนะ example one boy one girl who want to propose anybody else okay so, buy a flower and some people doing married and okay like พวกงานต่างๆอ่ะผมว่า
event right event wedding day wedding 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 event อันนี้ก็คือเขาบอกว่าก็ซื้อแบบจัดงงจัดงานต่างๆก็เหมือนบ้านเราแหละทุกคนมุนาเชกับมุนาเชอาชีวะหรออาชีอาชีอาชีวะอาชีวะว้าวไฮไฮนี่จัดดอกไม้นี่ผู้ชายจัดดอกไม้นะที่นี่ดูสลามอะลัยกุมว้าวครบบาลูครบบาลูบาลูชาบาลาตากะบาลูเชบาลูบาลูชาลาปากิมาเชกับปาเขาเอ็นดูเราอ่ะโอ้แถวนี้ก็จะเป็นร้านดอกไม้ร้านจัดดอกไม้หมดเลยนะตั้งแต่มานี่เพิ่งเห็นนะอย่างเงี้ยบังเฮ้ยเจ๋ง this called gulab gulab อ๋อเนี่ยดอกกุหลาบเขาเรียกว่ากุหลาบเหมือนกันทุกคนที่นี่ and shada gulab white gulab white gulab shada gulab pink shada mean white right shada shada หมายถึงขาวนะ shada gulab ก็คือกุหลาบขาว gada 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 full อันนี้คือดอกอะไรดอกดาวเรืองดอกดาวเรือง gada gada means english means as สลามอะลัยกุมผู้ชายจัดดอกไม้ที่นี่ทุกคนผมเหลือจะเชื่อไปทุกคนเดี๋ยวเขาหาลูกค้ากันนะฮะมาชาอัลลอฮ์ It's all flowers Wow I've never seen this before in Bangla ดูดิกุหลาบหมดเลยอ่ะดูดิและของจริงด้วยนะ one flower how much can you ask him ไปกุหลาบปาร์ตี้สกอตเวอร์อ่ะเอกลักษณ์ 20 บาทเอกลักษณ์ 50 บาทเอกลักษณ์ 30 บาท 30 เอกลักษณ์ 40 บาทbeach party อ๋อนี่คือ30ทากา9บาท this is beach 20ทากา20ทากา this is 15ทากา15อันนี้คือ15 how to say 15 15 means ponero 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 ทากา15ทากา ponero นะฮะทุกคนก็คือประมาณเท่าไหร่15 5บาท talk to him no is 15 expensive 10ทากา is goodเขาบอกว่าจริงๆ15ทาก้าอาจจะแพงไปอาจประมาณ10ทาก้าหรือประมาณ3บาทกุหลาบอะไรราคาดอกละ3บาทยี่กุหลาบบ้านเราดอกเท่าไหร่ที่นี่ดอกละ3บาทอ่ะก็แพงนะกุหลาบบ้านเราแพงนะแล้วเขาบอกว่า15ทาก้าหรือประมาณเท่าไหร่5บาทอ่ะยังแพงไปเขาบอกไม่ต่อได้อีกโคตรเจ๋งที่นี่ถูกมากเอ้ยแสดงว่าปลูกกุหลาบได้ง่ายมากอ่ะที่นี่ดูดิกุหลาบหมดเลยอ่ะกุหลาบเจ๋งทุกคนทุกคนดูเขาทำอะไรอยู่ทุกคนเขาทำอะไรอ่ะที่เขาฉี่บางมีแต่กลิ่นฉี่ทั้งสองเป็นฉี่มากโอ้โหทุกคนเห็นไหมนี่เป็นที่ฉี่นะทุกคนโอ้โหฉี่เสร็จแล้วก็ลุกขึ้นมันเป็นที่ฉี่ถ้าทุกคนเห็นนะฮะที่เห็นเป็นน้ำเนี่ยมันคือฉี่นะทุกคนคือคนเขาก็จะแบบทำงานเสร็จปุ๊บแวะปุ๊บแล้วก็แวะฉี่ห้องน้ำสาธารณะห้องน้ำสาธารณะจริงๆแล้วก็กลิ่นแรงมากโชยลงมาโชยลงมาได้กลิ่นเลยเตะจมูกเลยอ่ะเตะจมูกจริงๆนะทุกคนถามจริงๆนะได้กลิ่นฉี่มั้ยได้กลิ่นฉี่มากๆเลยครับ Is it peace all of it It's not raining right It's not raining You want to try ทุกคนมันคือฉี่จริงๆนะทุกคนเดี๋ยวผมถามบางที่เห็นนี่ก็ฉี่หมดเลยที่เปียกๆเนี่ยโอ้ของจริงเกิดมาไม่เคยเห็นคุณนั่งฉี่แล้วก็แบบโอ้โหมาอีกแล้วทุกคนดูมีคนฉี่อีกแล้วอ่ะมีคนฉี่อีกแล้วอ่ะก็ทำไงเดียวแล้วก็มายืนตรงนี้แล้วลมมันโชยมาทุกคนจริงๆที่เราอยู่ตรงเนี้ยเพราะว่าเราจะตัดผมข้างทางนะเราจะตัดร้านนี้แต่ว่าไม่เป็นไรเราย้ายที่เหอะมันไอ้นี่อ่ะมันเรายอมแพ้เหรอครับเรายอมว่ะเราก็ไปหาที่อื่นโอ้ยทุกคนไม่น่าเชื่อเจออะไรของจริงทุกคนของจริงจริงๆ yeah be careful อ่ะเขาบอกให้ระวังหน่อยนะกล้องอ่ะเราจะเดินเข้าไปในโซนผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าผมเปิดโลกนะจอดมันก็ไม่ได้เหม็นมากนะเหม็นนะเหม็นนะหัวเลยเนี่ยพูดแรงที่คนทุกคนผมถ่ายอ่ะผมไม่ได้หันกล้องไปทางนั้นนะผมหันอีกทางนึงแล้วก็ผมให้กล้องอ่ะหมุนไปเฟซแทร็กกิ้งคุณคิดว่าคือน้ำอะไร
คุณคิดว่าคือน้ำอะไรอ๋อทุกคนริมทางมันอย่างนี้หมดเลยโอ้โหนี่กูมาอยู่ที่ไหนวะเนี่ยทุกคนผมว่ากลิ่นมาจากไหนวะนี่ๆที่เปียกๆเนี่ยโอ้โหยี่โอ้ยี่สายดมคุณอะอะไรนะไม่ได้พาไปไหนอะว้าทุกคนดูดิแสดงว่าริมระเบียงริมกำแพงเนี่ยคือที่ฉี่หมดเลยเหรอทุกคนดูมันจริงๆนะอันเนี้ยนี่ฉี่หมดเลยอ่ะทุกคนดูนี่อันนี้แบบนี่เป็นอะไรที่แบบนี่โหดจริงอ่ะไม่ผมเดินเหยียบน้ำไอ้เมื่อกี้ถ้าบอกว่าทำไมมันกลิ่นแปลกๆวะโอ้ออกแล้วบังเล็บระวังน้ำบังเล็บระวังน้ำอย่าเอามือลูบแบบนี้ลองปะล่ะอย่าระยะรอบครึ่งเหรอนี่กลิ่นมาเลยอยากให้กลิ่นออกน้อยบ้างขี้หมา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 อาการมันเป็นยังไงอ้วกเลยอาการมันเป็นยังไงจะอ้วกจริงจะอ้วกฉันหน้าแดงพี่มึงหน้าแดงไอ้เหี้ยไม่รู้อะไรมันจะอ้วกจริงดิเออกลืนไหมมะกอกจะออกกะจะออกมั้ยมาๆผมไม่เคยเห็นบังลิฟขนาดเนี้ยบังอาการมันเป็นยังไงบังหัวหน้าเผาไปแล้วอ่ะมันขึ้นจมูกเลยนะแล้วคุณไม่ได้เตรียมใจมาหรอมานี่ไม่คิดว่าจะขนาดเนี้ยเส้นนั้นโอ้โหทั้งเส้นเลยกินกินหึ่งมาเยอะมั้ยกินหึ่งเลยอ่ะประมาณ500เมตรนี่ร้านซ่อมจักรยานข้างทางHe fix it. He fix it. ว้าวนี่คือร้านซ่อมจักรยานข้างทางมึงเล็บดูนี่โอ้นี่คือใครที่จักรยานพังก็สามารถมาซ่อมได้เลยเหรอใช่ถูกต้องเฮ้ยเจ๋งทุกคนเขาเรียกให้จอดรถซ่อมเฮ้ยเขาจะซ่อมคันนี้นะฮะดูเขาจะซ่อมยังไงเฮ้ยอุปกรณ์แค่นี้สามารถซ่อมได้เปิดร้านได้อะคิดดูเออสร้างงานอาชีพมันดูนี่ยังเป็นราวโอ้ไอ้นี่เปลี่ยนยางมึงรีบเปลี่ยนยางจักรยานสลาอะลัยกุมสลาอะลัยกุมสลามโอ้โหอับกัมมูนาเชอาชีบาลูอาชีอาชีบาลูอาชีอัลฮัมดุลิลลาห์สบายดีเขาบอกบาลูอาชีบาลูอาชีว้าวนี่คือการซ่อมจักรยานแบบดิบๆนะฮะคนดูซ่อมจักรยานกันอย่างนี้อยากรู้ว่าแบบเปลี่ยนยางอย่างเงี้ยราคากี่บาท How much does it cost to fix like this เราถามเขา200 อ๋อ ดูโซดะกะนะฮะ200ทาก้าหรือประมาณ60บาทอ๋อในการซ่อมจักรยานนะอ๋อเปลี่ยนยางเลยเนี่ยน่าจะปะดินว่าปะแหละผมว่าน่าจะปะนะดูคนนู้นก็ซ่อมนะคนนู้นก็เช็ดจักรยานซ่อมจักรยานนะฮะมาชาอัลลอฮ์ถ้าทุกคนเห็นนะจักรยานอันเนี้ยก็จะเป็นเวอร์ชั่นแบบว่าที่เขาขนของอ่ะเวอร์ชั่นที่เขาขนของอ่ะยิ่งกว่าทัวริงนะทัวริงมันมี2การโอ้ทัวริงอันนี้ถ้าทัวริงนี่ยี่ห้ออะไรก็อารายาอารายาอารายาอันนี้ด้วยปกติมันมี2การนะมี2การ4การน่ะอันนี้4การเออๆว่ะจริงว่ะทำไมมัน4การวะ4การจริงนะทุกคนเดี๋ยวเวลาปั่นเหนื่อยๆมีแก้วน้ำมึงรีบดูจริงเหรอนี่อาจจะเป็นสไตล์การออกแบบที่ตกแต่งหรือเปล่าแล้วก็จักรยานเขาก็จะมีความนี่ดูเบรกเขาก็จะเป็นเบรกประดิษฐ์นะฮะอ๋อเบรกมันจะเป็นก้านเดียวกันเบรกก็คือจับ2มือบาย This is brake 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 โอ้โห Made in India บัง Made in India ดู Made in India นะฮะเขียนใกล้ๆนะบัง brake คือเขามีลูกค้านะถ้าทุกคนดูด้านหลังหรือคนมามุงก็คือลูกค้าเขาดินี่คือรถเขาเรียกว่ารถสามล้อถีบนะเนี่ยก็จะเป็นลูกค้าของเขาอ่ะคือจะบอกว่าเมืองเนี่ยเป็นเมืองที่มีรถสามล้อถีบอย่างเงี้ยเยอะที่สุดในโลกนะฮะทุกคนหมายความว่าคนที่เปิดร้านซ่อมเนี่ย ก็คือมีก็คือได้ตังค์อ่ะแบบเยอะมากๆด้วยนะไม่ใช่เยอะธรรมดาจุดเซอร์วิสของเขาที่ฟินิชเร็วมากทุกคนโอเค very nicenี่คือที่ใส่ลมดูพี่เขาทำอะไรดูที่ปั๊มเขาทุกคน
อ๋อโอ้โหแบบรีบแบบนี้แบบรีบนะนี่คือซ่อมตรงนี้เลยนะฮะดัดแปลงคือคนที่นี่ตันไม่ได้อะถึงทางตันดัดแปลงถึงทางดัดแปลงหมดเลยทุกอย่างไปไอ้ทรายไอ้ทรายไอ้ทรายนี่ชาตีนนะครับฮะอักเกลันอักเกลันโอเคกาลิฟอร์บะเฮ้ยกาลิฟอร์บะฮะโอเค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 คลิปนี้นะฮะใครจักรยานเสียก็มาซ่อมได้นะฮะที่บังกลาเทศดูลูกค้าเขามารออีกนะนี่ดูสิบ thank you ไปฮะมีหลายร้านมันมีหลายร้านนะทุกคนไม่ใช่แค่เจ้าเดียวนะอเมนมันก็มีหลายร้านนะเราไปกันต่อว่าเขาจะพาเราไปไหนวันนี้คนแปลกหน้าที่เราเพิ่งเจอเมื่อกี้นะฮะไปไปแล้วเดี๋ยวเจออะไรบ้างเดี๋ยวไปดูทำไมมีแต่คนขายกุหลาบนะช่วงนี้อยากกินมะนาวมาแล้วสั่งเลยบ้างสั่งเลย You want lemon juice? อะบังรีบกินน้ำส้มติดใจสงสัยติดใจเมื่อวานมะนาวฮะใส่น้ำมะนาวโอเคโอเคเขาใส่ยังไงวะสงสัยติดใจเมื่อวานไอ้มิสเตอร์เซใส่มาซาลาอีกแล้วไปแล้วลูกพี่กันลูกพี่คือแก่เมื่อกี้แก่ของมันใกล้ออกแล้วไงต้องหาอะไรเปรี้ยวๆถ้าเดินมาเนี่ยเขาไม่พูดทางกี่สายนะบังกลาเลยนี่ดูการทุบน้ำแข็งของเขานะทุกคนดูนะทุบน้ำแข็งว้าวดูดิใช้ไม้ทุบอย่างนี้เลยน้ำแข็งที่เขาขายกันนะทุกคนถ้าไปดูด้านหลังนะฮะก็คือน้ำแข็งเหมือนกันทุกคนเห็นนะที่ก็ที่เขาคลุมอ่ะคือน้ำแข็งมันก็คือที่บางรีบกินอ่ะก็คือถ้าเรามาซื้อน้ำส้มน้ำอะไรเงี้ยก็คือน้ำแข็งนี่แหละนี่ดูของจริงว่ะยี่กระเด็นหมดเลยของแท้ฮะของแท้โอ้ไอซ์ดูดิน้ำแข็งก้อนใหญ่อ่ะโอ้โหของจริงว่ะทุกคนทำน้ำแข็งอย่างเจ๋งขายกันอย่างนี้เลยใครกล้ากินบ้างใครกล้ากินพิมพ์หนึ่งใครไม่กล้ากินพิมพ์สองนี่คือการล้างหม้อสลาเลยกลุ่มนี่เขาล้างหม้ออยู่นะฮะไปเราเข้าไปข้างในกันดูว่ามีอะไรบ้างไอ้นี่เหมือนเป็นสวนสาธารณะของคนที่นี่อ่ะทุกคนนักเรียนนักศึกษาเขาก็จะมาทัศนศึกษาที่นี่มันคืออะไรผมไม่รู้นะแต่มีดิมซัมด้วยทุกคนมาดูนี่เหมือนจะเป็นน้ำแข็งใสหรือเปล่าหรือไอติมสลายเลยก้มไปเอทายกี่ใบฟรุตเฟลเวอร์ฮะฟรุตเฟลเวอร์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 โอเคโอเค one special tell him one special 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 มาดูเขาทำโอ้โหอันนี้พึ่งนะไม่ใช่แมลงวันอันนี้พึ่งไม่ใช่แมลงวันนะทุกคนระวังโดนกัดเล็บไอ้น้ำแข็งที่เราเห็นนะแล้วก็โอ้บ้านเราไม่ค่อยมีแล้วนะอย่างเงี้ยมีเลยฮะมีแล้วฮะหายากมากสมัยเราเด็กๆนะดูว้าวอันนี้ที่เห็นนี่คือมีสนิมหล่นที่เห็นนี่คืออะไรมาซาลาเยมาซาลามาซาลาโอเคมาแล้วโอ้โหว้าวคุณยีได้แล้วน้ำแข็งมาแล้วทุกคนมันก็โอเคนะบ้านเราไม่มีแล้วเนี่ยไม่มีแล้วอย่างเงี้ยโอเคใส่ในถ้วยบ้างมาชาอัลลอฮ์ใส่ในถ้วยแล้วก็เอาไปปักเหรออ๋อเป็นน้ำไอติมเหรอไอติมก็เราเป็นไอติมเฮ้ยดูยีอ๋อยัดเข้าไปมันจะเจออะไรต่อที่เราเห็นนะฮะนี่ว้าวนี่คือแมงอะไรอะถามจริงพึ่งอ๋อพึ่งใช่ป่ะโอเคพึ่งนะฮะโอ้โหเขาเรียกว่าบ้านเราเรียกว่าอะไรนะน้ำแข็งขูดน้ำแข็งขูดหวานเย็นนี่ที่เห็นนี่คือพึ่งนะเขาดีดออกเห็นไหมมันคือพึ่ง
มันคือพึ่งโหเพิ่มน้ำหวานคือเยอะมากที่นี่กินหวานนะอิกิโกโตไป50บันจัสอ๋อ50ทาก้าโอ้นมข้นหวานบังโอ้โหหวานเพิ่มโอ้โหนี่เชียวเทบูบอยนมข้นหวานคือเต็มว้าว50ทาก้านะฮะหรือประมาณ15บาททุกคนทุกคนเดี๋ยวเรามากินกับบังลิฟดูนะฮะนี่ก็จะมีนมข้นหวานที่เยอะมากๆนะฮะแล้วก็เยิ้มนะฮะทุกคนโอ้โหของบังลิฟดิบิสมิลลาห์3 2 1ลองกินดูนะฮะไปมันไม่หวานมากเลยไม่หวานมากเลยเหรอหวานมั้ยโอเคนะคนทื่นอ่ะเปิดดินะคนงานเลยอร่อยอายี่คุณชอบของหวานอ่ะผมคลุกให้เลยถ้าคุณชอบขนาดนั้นมองหน้าลืมข้าวเมื่อกี้ไปถ่ายอ่ะก่อนหน้านี้เราไปถ่ายการแบ่งน้ำแข็งอยู่บิสมิลลาห์ไม่หวานมากทีบ้างอร่อยดีนะก็เหมือนเรากินตอนเด็กๆอ่ะรสชาติก็อย่างนั้นเลยอ่ะอีกคำหนึ่งอ่ะอร่อยเลยเฮ้ยกูกินเลยเป็นไงอร่อยนะค่ะรสชาติดีนะเข้าไปข้างในกันดูว่ามีอะไรบ้างของกินเยอะมากที่นี่ทำมามันก็ชิลดีอ่ะทุกคนนี่ปานิปุรีป่ะเนี่ยน่าจะใช่ใช่ป่ะขยะเยอะทุกคนแต่ว่าไม่มีขวดขวดก็เอาไปขายของมีค่าไปขายหมดเออไม่มีขวดแต่ที่นี่เป็นขวดเป็นของหายากเลยนะเป็นของหายากเลยขวดพลาสติกแบบเนี่ยผมจะบอกว่าวานตอนกินน้ำเสร็จนะมีคนเดินมาแล้วก็ขอขวดขวดพลาสติกเออแล้วก็เขาเอาไปเลยคือไม่ต้องมีถังขยะเขาเก็บกันเอาไปขายต่อดูเด็กๆ เขาไอ้นี่ซื้อดอกกุหลาบกันช่วงนี้มานี่คือปลาลูกโป่งของที่นี่เหรอปลาลูกโป่งบังคลาเทศทุกคนนี่มินดูลูกโป่งก่อนมาดูนี่คือลูกโป่งที่แบบไซส์เล็กมากใส่น้ำปะไซส์เล็กมากทุกคนอันนี้เขาใส่น้ำปะไม่นะอันนี้คือปลาลูกโป่งแล้วก็ยังไงอ่ะเป็นลูกอ๋อเป็นปืนทุกคนว้าว can I try มึงเล็บ I will tell you which one okay I will tell you which one เฮ้ยอย่างแม่นเลยเธอไม่โดนทีนี้ This one เฮ้ยทุกคนดูนะเพื่อนผมนะทุกคน This is how much can you ask him and 5 12 is in 30 taka 12 30 taka 12นัดนะฮะ30ทาก้าหรือประมาณ9บาทฮะยิงเล่นได้9บาทยิงเล่นได้ถูกมากเอาลูกไหนไปชี้ดิชี้มียิงหัวกูนะอ่ะสีชมพูนั่นนะทุกคนนะเห็นยังใครอ่ะนะตัวนั่นตัว I'm try you คุณลองดิคุณลองดิผมยิงไม่โดนสักลูกนึงดูเขาซ่อมยิงลองดิขอนั่นนะใหญ่ๆนะไปชมพูนะทางขวาสีชมพูอ่ะมันใหญ่ป่ะเออไปพอแล้วพอแล้วหนึ่งมาเร็วออกสีชมพูเออแม่งไม่ใช่ลูกนั้นไม่ใช่ลูกซะนี่นะฮะผมเห็นนักเรียนเข้ามากินกันอ่ะดูวัยรุ่นเข้ามากินกันเขากินอะไรกันทุกคนปานิปุรี is this ปานิปุรีโอ้ว้าวเหมือนเมื่อวานป่ะมีรสชาติอะไรต่างกันโอ้ปานิปุรีลุงหน้าโรงเรียนนะที่เรากินเออน่ากินว่ะผมว่าน่ากินนะ What grade are you now University or Yes I'm in university University What course are you taking Major I'm studying now urban and development development UFCD Wow all of you guys from university right I don't think so There are some school students too. School students and college students too. Oh. Manipuri. Thank you. Thailand. Thailand. From Thailand too.
thank you ปานิปุรีอะน่ากินยีจัดจัดไปละเออจัดจัดนี่สั่งแล้ว40 taka 40 taka ยีไปจ่ายตังค์ยัง11 baht ไหม40 taka ก็ประมาณเออประมาณนั่นแหละเดี๋ยวขึ้นราคาให้ทุกคนเขากินโอ้โอเคเขาใส่ซุปอะไรอะไม่อยากมีซุปอะใส่ไปแล้วมันต้องกินอย่างนี้แหละ thank you กินอย่างนี้เหรอใครอะบางคนก็ต้องมโนทักอาทิบุญว้าวมาชาอัลลอฮ์บางคนเรื่องนี้สับสนไหมมโนทักเอ what he says oh อะไรวะเนี่ยดูนู่นดูนู่นี่คือชิงช้าสวรรค์ที่บ้านเขาเลยทุกคนลองซูมดูเถอะมันไม่อันตรายเหรอยีผมว่าเพื่อนผมต้องลองอะทุกคนนั่งทุกคนเดี๋ยวเราจะมันเป็นดาลนะทุกคนแล้วก็เป็นแป้งปานิปุรีอ่ะทุกคนที่เราอยากกินคืออันอื่นใช่ไหมที่ผมจะกินคือแค่นี้ไม่ต้องใส่ซุปก็ได้เวลา3 2 1อร่อยอร่อยลองดูเออเราคิดมากอะไรไม่ชอบหรอไม่มีวันชอบเลย ดานะดาชอบมากภรรยาผมชอบมากผมกินจริงๆนั่นเนี่ยไม่ได้ว่าไอ้นี่นะอร่อยนี่หว่าอร่อยว่ะอันนี้สะอาดนะชิมละเยอะไงอืมรสจัดมากทุกคนอร่อยเฉยมันอร่อยแบบกับน้ำมะขามอร่อยมากเผ็ดๆแล้วก็เหมือนยำแล้วก็มีความเหมือนถั่วไอ้เนี่ยเทสถั่วเผ็ดมากบางร้านเปรี้ยวกับมะนาวอันนี้ร้านนี้เปรี้ยวกับมะขามเปียกซึ่งอร่อยมากไป Are you university student? School? I'm in first year, I'm university student. University student. What major are you taking? What course are you taking? I'm major in accounting. Accounting. All of you? I'm information science. Okay. Management. How go okay na to? Which country are you from? I'm from Thailand. Thailand. Yeah, from Thailand. Nice to meet you. Nice to meet you. ทุกคนเด็กมหาลัยก็มานั่งชิลที่นี่นะมันที่ชิลจริงๆนะคือมันมีความเขียวความต้นไม้แล้วก็ถ้าเราแพนข้างล่างนะทุกคนลองแพนดูมันจะมีความแบบว่ามันจะมีแบบว่าหิมะตกนิดนึง What's your challenge name? เนี่ยเขากินปานิปุรีกันปกติอะ What do you guys call this one? Puska.Puska ไม่ใช่ปานิปุรีนะไม่ใช่แต่ว่าพอถามว่าปานิปุรีมันก็เหมือนมันจริงๆมันเท็กเซอร์เหมือนกันแหละ Puska oh it's different Puska ใครอยากกินนะฮะทุกคนบังคลาก็มาได้ก็มาได้คอนเทนต์อ่ะสั่งไลน์แมนมาซื้อไอ้เนี่ยปานิปุรีที่บังคลาด้วยกับโคตรเวียวเลย Yes Bismillah จัดดิอร่อยแยกเอาอีกอ่ะอยากไปกินกันใช่ไหมคริกเก็ตอร่อยมากทุกคนรู้สึกว่าร้านนี้ดูสะอาดอันนี้มันอร่อยอร่อยจริงนะยีอร่อยคุณเอาป่ะบางอยากกินอันนี้กลับไปผมคิดถึงนะอันนี้อร่อยจริงอันนี้อร่อยจริงตัวไหนตัวคั่วอะไรเนี่ยอร่อยบิสมิลลาห์อร่อยนะไม่ใช่ว่าอร่อยจริงนะทุกคนอร่อยเลยอร่อยมากอือนะทุกคนนี่เรากินปานิปุรีเสร็จแล้วนะซึ่งอร่อยมากๆนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราจะลองไปเดินดูอีกแป๊บนึงว่าในสวนสาธารณะเขาทำอะไรบ้างที่นี่อ่ะเขาชอบเล่นคริกเก็ตกันมากนะฮะทุกคนเหมือนที่ปากีสถานเลยดูคือตอนไปที่สนามบินอ่ะมีแต่คนดูแบบคริกเก็ตถ่ายทอดสดอะไรเงี้ยตำรวจไม่ยอมมาจ็อบจริงจังจริงจังกันโหดมากสลามอะลัยกุมมาครับจ้าโอ้โหสุดยอดไปครบบาลูครบบาลูเขาว่างขนาดนี้เลยหรอไม่รู้เหมือนกันเขาว่างแบบบางทีก็มีคนชิวเยอะนะแต่บางทีเราก็เห็นคนเขาทำงานกันเยอะนะอันนี้ก็ว่างแบบเนอะใครมาที่บังคลาเทศนะฮะก็สามารถมานี่ได้แต่ว่าผมจะจบคลิปด้วยการเล่นวงล้อหมุนมือเดี๋ยวเราจะขึ้นวงล้อหมุนมือกันทุกคนใครจะอยู่ข้างล่างผมเดี๋ยวผมขึ้นกับบังลิฟต์ก็ได้กลัวความสูงผมเลยแบบทุกคน
ใครมาบังคลาเทศก็อย่าลืมมาเที่ยวนะครับทุกคนรถบัสรถบัสวันนี้นะเจ๋งมากนะบังประสบการณ์แรกในชีวิตเลยที่แบบนั่งรถบัสที่โหดขนาดนี้นะแต่จริงๆมันจะมีโหดพอๆกันที่อีกเวียนแนวนึงคือที่ซูดานแต่เราไม่ได้ถ่ายซูดานก็โหดซูดานนั่งตรงกลางนี่โหดเหมือนกันโอเคเดี๋ยวเราไปนะทุกคนจบคลิปด้วยวงล้อมหาปลัยเป็นไรอ๋อ30ทาก้าต่อคนโอ้โหปังเล็บปังเล็บนั่งได้ไหมเนี่ย3คนเนี่ยจะรอดจะรอดไหมเนี่ยแล้วไม่มีที่กั้นเลยทุกคนโอ้โหตกไม่ได้เลยนะนี่กวนเลิก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 ครับครับทุกคนทุกคนเฮ้ยเฮ้ยมาชาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์ยี่ยี่ brother I have my wife เห็นผมไหมครับนี่เราค้างทำไมเนี่ยบังเซฟตี้มากทำไมเขาถึงค้างไงเขาให้คนข้างล่างลงอยู่หุยน้อยมั่งบ๊า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 น้าบ้าไม่ต้องเล็บไม่ต้องเล็บเฮ้ยพอแล้วพอแล้วไปไอ้ไอ้ miss my mother ไอ้ miss my mother ไปไปไปไม่เล่นแล้วไม่เล่นแล้วบอกเขาหน่อยว่าพอแล้วช่วยบอกเขาหน่อยยี่ยี่ช่วยบอกเขาหน่อยยี่ไอ้ยี่ไปบอกเขาหน่อยว่าพอแล้วยิ้มทำไรวะแม็กซ์ติ้งแม็กซ์ติ้งล่ะโอ้โหเหี้ยแล้วดูไปได้ตัวดูไปได้